Rad Radio Rad Radio สวัสดีค่ะดีเจต่างฮะดีเจพีพีค่ะกลับมาแล้วนะกับแรดได้ป่านั่นเองนะครับรายการที่จะพาแรสเตอร์ไปอัปเดตไลฟ์สไตล์แรดแรดของคนที่มีสีสันนะครับเทรนด์แฟชั่นและปาร์ตี้โดนที่คนคิดว่าได้วันนี้เรายังคงอยู่ที่ Virgin Active นะคะใช่แล้วก็เป็นฟิตเนสคลับที่เทปที่แล้วเราก็พาชมหลายๆที่ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเทปนี้แหละเราจะมาทำมิชชั่นกันทำภารกิจที่เราทิ้งท้ายไว้ว่าต้องมาแบทเทิลกับสตรีทรีพอร์เตอร์เพราะว่าคลิปที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้แล้วว่าเราจะมีมิชชั่นทั้งพีและกระตังซึ่งวันนี้คือก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยอะแบบคือไม่พร้อมเลยอะแต่ชุดนี้เตรียมขึ้นไปอยู่นั่นนะคือถ้าเกิดใส่เชิ้ตนี่คือจะสามารถปีนได้เลยอะนี่ผมก็เดี๋ยวรอก่อนเปลี่ยนชุดผมว่ายน้ำไงได้คนนี้ว่ายน้ำคนนี้ปีนผาแล้วเดี๋ยวเราไปดูมิชชั่นกันว่าพีและตังจะทำสำเร็จหรือเปล่าสวิมมิ่ง1รอบนะฮะแล้วก็you must win over BC Taylor คือต้องชนะอย่างเดียวคือเดี๋ยวจะมีการแข่งกันแล้วของพี่เป็นอะไร DJ PP นะครับ Rock Climbing ด้านหลังนี่เลยด้านหลังสนองนิดเธออยู่ละสมใจฉันเลยสิคือจริงๆฉันอยากแค่มาเกาะแล้วถ่ายรูปลง Instagram สร้างภาพสวยๆนี่คือต้องทำมิชชั่นใช่ไหมต้องชนะค่ะตอนนี้นะคะพีก็อยู่กับเทรนเนอร์ซีแล้วที่จะมาพูดถึงโซนถัดไปที่อยู่ด้านหลังเรานะคะสวัสดีค่ะคือเปียกๆอย่างนี้คือฝนตกเหรอคะวอร์มครับวอร์มการออกกำลังกายครับต้องมีการวอร์มอัพก่อนนะครับผมคือที่นี่มีทั้งคาร์ดิโอมีทั้งเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยพี่ถ้าเกิดสมมติพี่ออกกำลังกายหนักๆมาแบบเป็นคาร์ดิโอมาแล้วคือสามารถลงสระได้เลยไหมอ่ะสระก็คือแบบต้องการวอร์มอัพก่อนแบบเบาๆก่อนในการคูลดาวน์แบบเพื่อให้แบบร่างกายเราเตรียมพร้อมในการออกกำลังกายก็คือแบบมีการวอร์มอัพประมาณ5นาที10นาทีก่อนลงสระอีกรอบนึงอ๋อคือวอร์มด้านบนสระก่อนแล้วสมมติถ้าเกิดแบบพี่เหนื่อยๆมาเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมาว่ายน้ำมันจะเสี่ยงการเป็นตะคริวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไหมคะอ๋อตรงนี้เป็นการแบบรีแลกซ์เวลาว่ายเนี่ยเราก็จะแบบจะช้าก่อนนะครับเป็นการคูลดาวน์ก่อนนะครับเน้นแบบสเตรชชิ่งในน้ำประมาณนี้เป็นวิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้องนะคะหลายๆคนว่ายน้ำแล้วยังไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องนะโอเควันนี้ได้ข่าวว่าเทรนเนอร์ซีจะปฏิบัติภารกิจมิชชั่นกับเราด้วยนะคะใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้ถูกบังคับหรือว่ายังไงคะอ๋อไม่ถูกบังคับครับผมสมัครใจดูหน้าสมัครใจมากกัดฟันสุดฤทธิ์โอเคมีต่อให้ทีมของเราไหมคะอาจจะนิดหน่อยครับนี่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า3ชายหนุ่มของเรา2คน1คนจาก Rad Radio.fm แล้วก็1คนจาก BEC Hero Radio Street Reporter และ Trainer 4ของเราใครจะเป็นผู้ชนะค่ะเดี๋ยวพี่จะให้สัญญาณนะคะพอให้สัญญาณปุ๊บแล้วเดี๋ยวกล้องตัดไปที่3หนุ่มเลยดูซิว่าใครแตะขอบสระถึงคนแรกเรามานับให้3หนุ่มออกตัวสตาร์ทพร้อมกันดีกว่า1 2 3แตะมือเลยค่ะให้ไม่ผิดหวังค่ะที่เราส่งเด็กเราเข้าประกวดค่ะจาก radradio.fm ปรบมือค่ะภูมิใจในตัวนางนี่พูดเลยภารกิจมิชชั่นสำเร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณขาขอใจแป๊บนึงอย่าดมไม่พูดไหวอยู่ไหวอยู่เมื่อกี้นี้ว่าน้องบอลลี่แอบกินข้าวกลางทางที่ตังค์ไม่เจอต่อให้ไปกินหมูสามแดงมาต่อให้สยาวเชียร์ครึ่งสากับปลายสาเนาะมาสัมภาษณ์เทรนเนอร์มันดีกว่าค่ะว่าแบบต่อให้ทีมเราหรือเปล่าก็ไม่ต่อเต็มที่แล้วครับผมคาแรคเตอร์นะคะอยากจะมาใช้ชีวิตใช้ไลฟ์สไตล์ดีๆกับที่นี่นะคะก็เดี๋ยวมาเจอเทรนเนอร์กับเทรนเนอร์ซีได้แล้วก็สระน้ำหรูๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่จะไปต้องขอบคุณเทรนเนอร์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบอลสตรีทรีพอร์เตอร์ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้ผมลอยตัวแล้วนะสบายตาคุณนะเดี๋ยวไปดูกันว่าดีเจพีพีเนี่ยจะผ่านภารกิจปีขาหรือเปล่าถ้าแพ้นี่อายเขาไม่พูดสิกับน้องโบ๊ทสตรีทรีพอร์เตอร์เดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับพี่จะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่กำลังจะเตรียมปีนผาจำลองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมปีนผากันก่อนนะคะคือวิธีแรกเลยเนี่ยบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าไม่สวยเนี่ยมันอาจจะปีนไม่ได้คือพี่คิดว่ามันการแต่งหน้าเต็มเนี่ยมันมีผลต่อการปีนผาอย่างมากนะคะแล้วก็คือการแต่งหน้าให้มันเรียบเนียนกริบเนี่ยอาจจะมีผลต่อการทรงตัวบนผาตอนนี้ก็มาถึงภารกิจที่พี่ต้องมาเผชิญแล้วนะคะจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะพี่จะไปปีนผาจำลองเนี่ยนะคะก็ต้องมีการศึกษาก่อนเพราะว่าเรา
ผู้ซึ่งใหม่มากเราไม่เคยปีนมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเทรนเนอร์ที่นี่ก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเทรนเนอร์แบงค์นะคะครับผมวันนี้จะมาแนะนำอะไรพีกับวิธีการใช้อุปกรณ์แล้วก็การปีนเขาการหน้าผาจำลองเบื้องต้นนะครับใช่อันนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะฮาร์เนสนะครับเหมือนจะเหมือนกางเกงเลยอันนี้เอาไว้ด้านหน้านะครับอันนี้รองเท้าล็อกคันทรูนะครับวิธีใส่นะครับสีเขียวอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าสองข้างนี่จะเป็นเหมือนขานะครับใส่เลยครับนี่เหมือนใส่กางเกงนะครับอันนี้ปรับให้เอาออกนะครับดีครับปรับขึ้นมาปุ๊บเป็นฟรีไซส์นะครับของที่นี่ดึงขึ้นมาครับรัดเอวก่อนฮะเอาไว้ตรงประมาณสะดือครับนี่คือแน่นพอยังคะเอาแค่แบบไม่ต้องแน่นมากครับพอมือสอดได้ครับโอเคค่ะเพราะเวลาลงมาสอดเหรอคะมือสอดเองฮะมือสอดเองเวลาลงมาแล้วมันจะกระตุกนะครับโอเคค่ะโอเคครับไม่ต้องแน่นมากทั้งหมดเลยนะครับเอาแบบพอให้มันปีนได้ง่ายนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะแล้วที่สำคัญคือรองเท้าต้องเป็นรองเท้าสำหรับปีนผาด้วยใช่ไหมใช่ครับเพื่อจะได้ปีนง่ายครับปลอดภัยนะครับที่นี่ก็มีที่นี่มีให้หมดเลยครับเอาเล็กนะครับอันเล็กนะครับใส่ก่อนนะครับใส่ที่สีเขียวนี่นะครับปึ๊บเสร็จแล้วเอาอันใหญ่นะครับถอดออกมาครับหมุนแล้วก็ดึงปึ๊บเอามาใส่ที่เดิมครับสองสีเขียวครับเราจะฝึกให้ใส่เองครับเวลาวันหลังเราได้มาปีนคนเดียวได้นะครับเวลาตกนะครับอย่าถีบถ้าถีบปึ๊บมันจะเหวี่ยงกลับเข้าที่เดิมแล้วหน้าเราก็จะแบบแล้วหน้าปั้งแล้วก็เวลาล้มนะครับไม่ต้องเอามือเท้านะครับถ้าล้มก็ล้มไปเลยไม่ต้องมือเท้าอาจจะเจ็บมือได้นะฮะใช้แรงจากขานะครับมือพยายามจับบาลานซ์ตัวไว้นะครับใช้ปลายเท้านะครับดูก่อนปีนครับนี่คือมันยากขึ้นแล้วอ่ะมันยากขึ้นแล้วอ่ะเลี้ยวซ้ายนิดนึงเลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วขึ้นนี่จะยอมแพ้ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ห้ามปีนลงนะเวลาลงปล่อยอย่างเดียวยืนทึบหนึ่งถึงแล้วถึงแล้วถึงทึบถึงใครยิ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 งอันซ้ายก่อนอ่ะถึงแล้ว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 ถึงป้าก็มีปล่อยเลยเมื่อกี้ก็เห็นกันไปแล้วนะฮะกับภารกิจปีนผาของพี่เจพีพีให้เทรนเนอร์คอนเฟิร์มด้วยกันนะไม่อยากพูดนะฮะใครชนะครับพี่ชนะเหรอครับก็บอกเลยว่าถ้าเกิดพีไม่เก๊กถ่ายรูปประมาณ 4-5 วิคือก็ชนะไปแล้วอ่ะอันนี้อ่อยหาอ่อนให้เหรอไม่เคยคุยเลยใช่โซฮาวส์เราทำได้ไปแล้วไงเทปนี้จะมาทำได้อีกมันจะเกินคนไปไงเธอเข้าใจไหมเก่งเกินคอนเฟิร์มหน่อยว่าหนูแพ้หนูก็แพ้ค่ะสรุปนะคะสรุปภารกิจวันนี้มิชชั่น คือตั้งว่ายน้ำชนะแล้วพี่ปีนผาจำลองแพ้นั่นเองจะติดตามภารกิจมิชชั่นถัดไปได้นะคะแต่วันนี้ขอบคุณกันก่อนทั้งน้องโบสตีรีพอร์เตอร์แล้วก็เทรนเนอร์แบงค์ค่ะขอบคุณเวอร์จิ้นแอคทีฟด้วยนะคะสุดยอดแบงค์ตบมือตามด้วยเป็นไงบ้างการปีนผาของเธอเฮ้ยฉันฟินมากบอกเลยแล้วเธอเป็นไงเธอแข่งว่ายน้ำก็สบายๆนะขึ้นมาหอบจริงเรียกว่าเป็นฟิตเนสที่เหมาะกับชาวแดนมากเพราะมันครบครันเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสนะมีสระว่ายน้ำมีจากุชชี่มีปีนผาจำลองที่พี่ไปปีนมาด้วยใช่มีห้องเกลือนอกจากคือจะมีครบแล้วแล้วก็คือมีคุณภาพมากแล้วยังมาง่ายด้วยเพราะว่านั่ง BTS มาช่องนนทรีถึงเลยเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองของเรามากใช่ครับถ้าใครขับรถมาก็นี่เลยตึก Empire ชั้น2นะจะเชื่อมกับ BTS ด้วยเราปาร์ตี้ยังหนักหน่วงเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างให้หนักยิ่งกว่านะคะไม่ใช่แบบไปเต้นๆอยู่แล้วแบบป้าขอหอบนิดนึงอย่างเงี้ยไม่ไหวอันนี้อินเนอร์นะเคยเป็นไงฉันเลยต้องพึ่งฟิตเนสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทายไปนะคะสำหรับมิชชั่นในวันนี้ก็ได้รู้กันแล้วว่าใครทำได้ไม่ได้ผู้โชคดีด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็รับไปเป็นบ็อกเซตของบูการีนั่นเองเป็นน้ำหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนาะรับรองว่าของพรีเมียมและของรางวัลครั้งหน้าก็ต้องแรดเหมือนอย่างนี้เหมือนเดิมแต่ว่าก็จะเป็นอะไรก็ต้องติดตามกันเนาะครับว่าเทปหน้าของแรดได้ป่ะเราจะไปบุกกันที่ไหนติดตามครับที่ www.radradio.fm ครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ Rad Radio